วัสดีค่ะเช้าวันอาทิตย์ก็มาถึงท่าเรือเฟอร์รี่โดยปลอดภัยนะคะก็รอเวลาจะข้ามไปเกาะสมุยนะคะหลายปีมาหลายปีที่สัญญาไม่ได้มาแต่สามีเสียก็เลยไม่ได้มาก็มีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่อากาศนี่สุดยอดเลยตอนเช้าสุดยอดมากโอเคเดี๋ยวเก็บถ่ายน้ำถ่ายทะเลให้ดูเก็บภาพทะเลให้ดูนะคะนั่นท่าเรือค่ะบรรยากาศยามเช้าผมคิดว่าทิศตะวันออกนี่ทิศตะวันออกแม่นะเนี่ยเห็นไหมยามเช้าอันสวยงามลูกเช้าจะเก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะโอเคค่ะสวยงามนะครับท่าเรือเฟอร์รี่ราชาเฟอร์รี่อันนั้นคิดว่าไปท่าเรือสาวเนาะไปขอบทางหรือเปล่าตอนแรกก็ไม่ได้จำไม่ได้นะมันก็เปลี่ยนแปลงก็ไม่ค่อยเยอะสำหรับนอกโอเคนะคะทะเลกว้างใหญ่อันดามันไม่ใช่อันดามันอ่าวไทยจ้ะโอเคก็เรือก็ออกแล้วเรือเดินทางไปสู่สมุยจ้ะก็เริ่มใกล้ถึงฝั่งแล้วนะครับอีกไม่กี่นาทีนั่นไงมองเห็นไหมคะส่วนยาก็ไม่อยากจะคิดว่าจะได้ไหมเพราะว่าเป็นอาจวาระสุดท้ายที่สัญญาต้องมาคือทำงานส่งของสาวทีนี้ก็มีแต่น้องชายอยู่ที่นี่เขาก็ไปกันไปมาที่สมุยทำงานนะครับก็น้องชายคนที่สองก็เลยว่าสัญญาอาจมาคือมันเดินลำบากมันขึ้นลงเรือลำบากพูดง่ายๆนะขึ้นลงนั่ง
ั้งคืนมันเหนื่อยมากมันปวดไปหมดนะครับมันยากคือมาอะไรก็คิดถึงสมัยก่อนๆทำไมไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับอยู่บนแพบนเรือนะคะโอเคนะครับเข้ามาในห้องผู้โดยสารในเรือคนไม่เยอะนะตอนเช้าคนไม่ค่อยเยอะห้องแอร์เย็นฉ่ำตั๋วเรือก็โดยสารก็130บาทต่อหัวก็130บาทก็ถ้าคนขับรถกับรถก็ประมาณ400กว่านะครับมา400กว่าโอเคนะคะย่าอยู่กับเมียมา23ปี4ปีนะครับเป็นบ้านของตัวเองเลยนะครับแล้วก็ไปดวงของเราเนาะปิดฉากจัดการให้ผมถึงมันเลยเรือน้อยๆกลางทะเลโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันที่สมุยค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ